ครับเราจะรีวิวเส้นทางจากอุดรไปหนองคายนะครับเมื่อเรามาอุดรแล้วก็จะมาทางหมายเลข2ก็คือสมิทธภาพตอนนี้เราก็ไปหนองคายได้โดยลอดใต้สะพานข้ามทางแยกตรงนี้นะครับไม่ได้มาสัก 2-3 ปีก็จะตกใจว่าเอ้ยมีข้ามทางแยกเมื่อไหร่แต่นี้ข้ามทางแยกเรียบร้อยแล้วครับจะอุดรไปหนองคายจัดกลางถนนได้สวยงามนะครับเราก็เลี้ยวลอดใต้สะพานข้ามแยกไปหนองคายนะครับนะครับต่างตาไหมครับถนนอุดรหนองคายมีทางลอดใต้ด้วยนะครับนี่นะครับข้างล่างเนี่ยเป็นทางลอดอุโมงค์ลอดนะครับนี่นะครับโอ้โหต่างตาไปเยอะแล้วครับนี่นะครับไปหนองคายเดิมเมื่อก่อนเป็นสี่เล็กๆเดี๋ยวนี้ใหญ่โตขับสะดวกสบายโดมเมืองอุดรขยายมาจากนี้ก็หนองคาย50กิโลครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับเนี่ยถนน6เลนนะครับฝั่งละ3เลนแต่ไม่รู้จะถึงตอนไหนนะครับก็ยาวเรื่อยๆนะครับสะดวกสบายจริงครับถนนหมายเลข2นะครับนี่ตอนนี้ก็กิโลเมตรที่460ถนนหมายเลข2คือถนนมิตรภาพนะครับแยกสระบุรีเรียกว่าจากสระบุรีตรงนี้ก็460กิโลครับสังเกตว่าโอ้โหเส้นตรงนี้ขยายตัวรถเยอะมากครับนี่ขนาดโควิดนะครับรถยังเยอะขนาดนี้นะครับถ้าปกติไม่เกิดโควิดนี่น่ารถก็จะเยอะกว่านี้นะครับตอนนี้เราก็เลยตำบลนาคาที่ขายผ้าพื้นเมืองมาแล้วนะครับทางก็เป็น2เลนนะครับแต่ก็รถไม่เยอะนะครับเพราะเนื่องจากวันนี้ช่วงมันอยู่วิกฤตโควิดนะครับก็รถก็ไม่มากเท่าไหร่แต่ก็เส้นทางก็เหลืออีก36กิโลเมตรนะครับก็จะถึงหนองคายนะครับนี่นะครับท้องฟ้าก็ครึ้มครึ้มหน่อยนะครับเพราะว่ามันอยู่ช่วงฝนกำลังเข้ามานะครับจะสังเกตได้ว่าเลยจากตัวเมืองอุดรข้ามหมู่บ้านนาคามานะครับก็บ้านก็จะห่างๆแล้วครับจะไม่เยอะเหมือนช่วงตัวเมืองอุดรมาถึงนาคาช่วงนั้นบ้านก็จะเยอะขับสบายๆครับแต่เท่าที่ผมสังเกตนะครับไม่ได้มาอย่างน้อย3ปีเนี่ยความเจริญก็มีเยอะอันนี้ก็เข้าสู่เขตอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรแล้วนะครับอำเภอเพ็ญนี้อยู่ทางขวาเข้าไปอีกนะครับไม่ใช่อยู่ในถนนมิตรภาพเลข2นะครับแต่นี่เป็นเขตชายของอำเภอเพ็ญจะสังเกตว่ามีร้านทยอยเปิดตามริมทาง
ะครับทางก็ขับสบายครับรถไม่มากนะครับตอนนี้ก็อีก24กิโลถึงหนองคายนะครับขวาก็ไปอำเภอเพ็ญนะครับสรุปเส้นหมายเลข2ระหว่างอุดรหนองคายเนี่ยถนนดีมากนะครับมี3เลนถึงจากตัวเมืองอุดรถึงตำบลนาคาแต่เมื่อกี้ขับรถผ่านมาเขาได้ทำ3เลนนะครับเพิ่มอีกเลนหนึ่งมีการออกมาวัดถนนออกอะไรเรียบร้อยแล้วครับคิดว่าน่าจะขยายถนนให้เป็น3เลนมันตรงนี้ครับเพราะว่า2เลนเนี่ยมันยังไม่พอนะครับมีบางช่วงเป็น2เลนบางช่วงเป็น3เลนแล้วอย่างเงี้ยฮะก็คิดว่าฝั่งละ3เลนไปกับ6เลนก็เพียงพอรองรับการเจริญเติบโตในอนาคตนะครับจันหนองคายนี่ถนนเส้นหมายเลข2เชื่อมไทยกับลาวทางบกครับถนนดีมากครับข้างหน้าก็เป็นรถเป็นตู้คอนเทนเนอร์น่าจะไปส่งฝั่งโน้นนะครับของประเทศลาวตลาดมีการเจริญเติบโตตลอดทางเลยนะครับเมื่อก่อนจะไม่ค่อยมีนะครับชุมชนได้ขยายมารองรับเยอะนะครับข้างหน้าก็จะมีป้ายยินดีต้อนรับสู่จังหวัดหนองคายนะครับประกอบด้วยหลวงพ่อพระไสยพันโคแสนไคร้ท่าเสด็จนี่คือจากป้ายนะครับถนนหมายเลข2หรือ AH12 นะครับขับสบายครับถนนเรียบมากนะครับแล้วก็เส้นจราจรชัดเจนสองฝั่งก็มีต้นไม้นะครับอันนี้เรามาหน้าฝนมันก็จะเขียวสบายตานะครับตอนนี้อยู่ในช่วงที่พี่น้องชาวลาวยังข้ามมาไม่ได้นะครับรถก็เลยไม่มากแล้วก็พี่น้องชาวไทยก็ไม่ได้ขึ้นมาเที่ยวประเทศลาวนะครับก็เลยขับสบายๆนะครับให้ดูซ้อมก่อนนะครับว่าจะมาก็สบายครับตอนนี้เข้าสู่จังหวัดหนองคายแล้วท้ายแล้วก็มาถึงหนองคายแล้วครับหนองคายไปข้างหน้าเลยถ้าบ่อไป221ก็คือเส้นนี้นะครับเส้นเลี้ยวซ้ายไป221นะครับถือว่าเส้นทางโอเคนะครับอุดรหนองคาย